ขนมปังยี่ห้ออื่นๆถูกนำมาแจกจ่ายประชาชนที่เดินทางไปกราบพระบรมศพแทนขนมปังจากบริษัทไทยเพรสซิเดนต์ฟู้ดนะครับหลังจากเกิดประเด็นวิพากษ์วิจารณ์ในโซเชียลมีเดียเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้บริหารบริษัทคนหนึ่งที่ตำหนิเจ้าหน้าที่ของสมาคมนักเรียนเก่าวชิราวุธวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์นำถาดขนมปังของฟาร์มเฮาส์ไปใช้กับอาหารประเภทอื่นซึ่งสร้างความไม่พอใจจนยกเลิกคำสั่งซื้อขนมปังจากฟาร์มเฮาส์นะครับและทำให้นางพจนีพเนียงเวศรองผู้อำนวยการบริษัทไทยเพรสซิเดนต์ฟู้ดมหาชนและนายเพชรพเนียงเวศในฐานะตัวแทนบริษัทเพรสซิเดนต์เบเกอรี่ผู้ผลิตขนมปังฟาร์มเฮาส์เข้าพบพันตำรวจโทเจตนากรณภีตพัฒน์นายกสมาคมนักเรียนเก่าวชิราวุธและนายจตุพลปุณโสณีประธานโครงการวชิราวุธน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเพื่อปรับความเข้าใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยกรรมการสมาคมนักเรียนเก่าวชิราวุธกล่าวว่าบรรยากาศการปรับความเข้าใจเป็นไปด้วยดีโดยทั้งสองฝ่ายต่างก็ยอมรับข้อบกพร่องของตัวเองและจะนำไปปรับปรุงแก้ไขก่อนจะขอโทษซึ่งกันและกันโดยทางฟาร์มเฮาส์จะทำหนังสือขอโทษอย่างเป็นทางการต่อไปส่วนจะพิจารณากลับไปสั่งซื้อขนมปังของฟาร์มเฮาส์อีกหรือไม่ต้องหารือกับคณะกรรมการอีกครั้งจากปกติที่สั่งซื้อวันละ 2,500 ชิ้นและขอให้ทุกฝ่ายยุติการวิพากษ์วิจารณ์เพื่อไม่ให้กระทบกับบรรยากาศการถวายความอาลัยครับเราวันนี้เราก็คุยกันแล้วว่าก็ไม่มีใครถูกใครผิดนะเราก็ผิดด้วยกันทั้งคู่นะครับแล้วก็อย่างที่เรียนนะครับทั้งสององค์กรก็จะไปปรับปรุงในเรื่องการทำงานของเราต่อไปขณะที่นายเพชรเชื่อว่าเหตุการณ์นี้จะไม่ลุกลามกระทบกับภาพลักษณ์และยอดขายของบริษัทนะครับโดยเชื่อว่าบรรยากาศการหารือที่เป็นไปด้วยดีและเป็นที่น่าพอใจของทั้งสองฝ่ายพร้อมกับชี้แจงว่าผู้บริหารที่อยู่ในคลิปอยู่ระหว่างเดินทางไปต่างประเทศไม่สามารถมาขอโทษด้วยตัวเองแต่บริษัทจะกลับไปดำเนินการเป็นการภายในองค์กรโดยไม่ขอเปิดเผยรายละเอียดครับ